สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโกวิทโฮปนะคะวันนี้เราจะมาชวนทำขนมปังสัญชาติอินเดียกันค่ะแต่ว่าตัวไส้เนี่ยเราจะทำเป็นไส้คาโบนาร่านะคะก็จะมิกซ์สองสัญชาติกันไปเลยค่ะแล้ววิธีทำง่ายมากๆเลยไม่ใช้เตาอบไม่ใช้เครื่องตีเราจะใช้หน้ากระทะกันค่ะแต่ว่าเราก็จะได้ขนมปังนุ่มๆแล้วก็ไส้หอมๆแบบนี้นะคะนี่วิธีทำง่ายมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเราจะมาทำตัวขนมปังก่อนนะคะเราใช้นมอุ่น200 ml ค่ะเป็นนมจืดนะคะอุ่นขนาดไหนเอามือจุ่มลงไปแล้วไม่ร้อนนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปครึ่งช้อนโต๊ะค่ะคนนะคะให้ส่วนผสมเข้ากันดีจากนั้นก็ใส่ตัวยีสต์ลงไป1ช้อนชาค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะแบบนี้ค่ะถ้าใครจะพักยีสต์ให้ทำงานสัก5นาทีก่อนก็ได้นะคะอันนี้เป็นยีสต์ที่เราใช้ประจำเราเลยจะไม่พักค่ะเสร็จแล้วเราก็จะทยอยใส่แป้งขนมปังลงไปนะคะถ้าใครไม่มีแป้งขนมปังสามารถใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงไปได้ค่ะเราจะใช้แป้งขนมปังทั้งหมดในวันนี้นะคะ2ถ้วยตวงครึ่งสำหรับคนที่ไม่มีตัวถ้วยตวงไม่มีตาช่างเนี่ยก็แนะนำนะคะให้ทยอยใส่แป้งลงไปนะคะจนขนมปังนุ่มนะแล้วก็นวดไม่ติดมือใส่เกลือลงไป1/4ช้อนชาค่ะตอนนี้แป้งยังไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราจะทยอยใส่ลงไปนะนี่ค่ะแนะนำอีกทีนะคะสำหรับคนที่ไม่มีถ้วยตัวไม่มีตาช่างก็ทยอยใส่แป้งลงไปนวดจนกว่าแป้งไม่ติดมือนะคะการทำขนมปังมือต้องสัมผัสแป้งนะคะก็จะนวดแป้งจนกว่าไม่ติดมือแบบนี้นะคะขนมปังที่ได้ต้องนุ่มๆนะคะถ้าใครใส่แป้งเกินไปแล้วก็เติมนมอุ่นลงไปได้ค่ะก็นวดจนกว่าเขาไม่ติดมือแบบนี้นะคะใช้แรปปิดไว้ใช้ผ้าคลุมค่ะเดี๋ยวเราจะพักแป้งของเราเป็นเวลา1ชั่วโมงนะระหว่างที่เรารอแป้งนะคะเราก็จะมาทำตัวไส้นะคะเราจะใช้ตัวมันฝรั่งนะคะทั้งหมด400กรัมค่ะก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะก่อนหั่นเนี่ยก็ไปปอกเปลือกล้างน้ำให้สะอาดก่อนนะคะก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเขาจะได้สุกง่ายนะพอหั่นเสร็จแล้วก็เทน้ำลงไปจนท่วมตัวมันฝรั่งแบบนี้เลยค่ะนำเขาไปต้มนะคะด้วยไฟแรงระหว่างนี้ก็ใส่เกลือลงไปครึ่งช้อนชาค่ะก็ต้มจนกว่าเขาจะสุกเลยนะคะใช้เวลาประมาณสัก 10-15 นาทีค่ะนี่ตอนนี้เขาก็สุกดีแล้วนะคะเช็คสุกเรียบร้อยค่ะเอาซ่อมทิ่มลงไปเขาหล่นลงไปแบบนี้ก็สุกแล้วค่ะรินน้ำออกนะคะแล้วก็นำมาบดค่ะเราจะบดผ่านตะแกรงแบบนี้นะคะคือง่ายมากๆเลยก็บดเขาตอนร้อนๆแบบนี้เลยนะคะการบดผ่านตะแกรงนี่คือจะดีมากเลยนะคะหนึ่งก็คือตัวมันฝรั่งเขาจะละเอียดมากแล้วก็ตรงไหนที่เป็นตาดำๆนะคะแบบนี้ค่ะเขาก็จะกรองออกไปเลยนะคะพอได้มันฝรั่งแบบนี้แล้วนะเราก็จะใส่เนยลงไป1ช้อนโต๊ะนะคะอันนี้เป็นเนยจืดนะคะอาจจะใช้เนยเค็มก็ได้นะเราก็ใส่ตัวพริกไทยลงไปเล็กน้อยค่ะประมาณ1/4ช้อนชาแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันให้เราทำตอนที่มันฝรั่งยังร้อนๆอยู่นะคะเนยเขาจะได้ละลายง่ายขึ้นค่ะนี่ค่ะถ้าของใครมันฝรั่งเย็นลงแล้วก็ละลายเนยสักนิดนึงนะคะพักไว้ให้เย็นค่ะต่อไปเราจะมาทำตัวคาโบนาร่านะคะคาโบนาร่านี่เราจะทำแบบง่ายๆเลยนะก็จะใช้หอมใหญ่นะคะครึ่งหัวล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็หั่นเป็นเสาแบบนี้ค่ะต่อไปก็จะเป็นตัวกระเทียมจีนค่ะเราใช้กระเทียมจีน2กลีบนะคะก็ทุบแล้วก็หั่นแบบนี้ค่ะนี่เรียบร้อยค่ะต่อไปก็จะเป็นแฮมนะคะเราใช้แฮมแผ่นนะคะทั้งหมด5แผ่นค่ะใครชอบมากก็สามารถใส่ไปได้มากกว่านี้ได้เลยนะคะเราก็จะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมค่ะชิ้นเล็กๆประมาณนี้นะเรียบร้อยค่ะตอนนี้เราก็เตรียมเครื่องเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะไปผัดเขากันค่ะตั้งกระทะนะคะด้วยไฟกลางใส่เนยลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะพอเนยละลายดีก็ใส่ตัวกระเทียมลงไปผัดก่อนนะคะให้ส่งกลิ่นหอมนะแล้วก็ตามด้วยหอมใหญ่ที่เราหั่นไว้นะคะก็ผัดจนกว่าหอมใหญ่จะสลดแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะใส่ตัวแฮมที่หั่นไว้ลงไปนะนี่ค่ะแล้วก็ผัดแป๊บนึงค่ะเพราะว่าตัวแฮมเขาสุกอยู่แล้วเนาะก็ผัดให้เขาเข้ากันดีแล้วเราก็จะปรุงรส ด้วยตัวพริกไทยค่ะเราใส่ไป1/4ช้อนชาค่ะสำหรับรสชาติก็ตามชอบเลยนะคะใส่เกลือลงไป1/4ช้อนชาเหมือนกันค่ะแล้วก็ออริกาโน่ค่ะ1/4ช้อนชาแล้วก็ตามด้วยนมจืดนะคะ25 ml ค่ะก็ผัดให้เข้ากันแล้วจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปครึ่งช้อนชาค่ะสำหรับรสชาติก็ปรับได้ตามชอบเลยนะคะตัวพริกไทยแล้วก็ออริกาโน่เนี่ยก็ใส่ได้ตามชอบเลยค่ะนี่ค่ะก็จะผัดให้เขาเข้ากันดีนะคะพอเขาเข้ากันดีแล้วประมาณนี้นะคะก็ใส่ชีสลงไปวันนี้เราใช้ชีสแผ่นนะคะเป็นชีสสำหรับ
เบอร์เกอร์นะคะถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้เชดด้าชีสใช้ตัวชีสที่เรามีอยู่ได้เลยนะคะจะเป็นมอสซาเรลล่าก็ได้ค่ะก็ผัดให้เข้ากันดีแบบนี้แล้วก็พักไว้ก่อนค่ะเราจะพักไส้คาโบนาร่าของเราเนี่ยให้เย็นตัวลงนะคะตัวไส้ทั้งหมดเราจะต้องพักให้เขาเย็นตัวลงเลยนะคะเย็นสนิทเลยนะไม่งั้นเดี๋ยวตอนห่อเนี่ยเขาจะทำให้แป้งเนี่ยเขาขาดง่ายนะคะตอนนี้เราก็พักแป้งครบ1ชั่วโมงแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาตัดแบ่งแล้วก็ขึ้นรูปกันค่ะโรยแป้งขนมปังลงไปนะคะถ้าใครใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ก็โรยแป้งสาลีอเนกประสงค์ลงไปได้เลยค่ะก็นวดเล็กน้อยนะคะให้เขาเข้ากันดีแล้วก็ตัดแบ่งเป็น3ก้อนค่ะอันนี้สำหรับทาน2คนนะคะถ้าใครจะทำชิ้นใหญ่ก็แบ่งแค่2ก็พอค่ะแล้วก็คลึงแป้งนะคะให้หน้าเนียนๆนะเวลาเราเอาไปรีดเนี่ยแป้งของเรานะคะจะได้หน้าเนียนๆขนมปังจะได้ออกมาสวยๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาคลึงจนเสร็จเลยหลังจากที่คลึงจนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาขึ้นรูปก็โรยแป้งลงไปกันติดนะคะแล้วก็รีดแป้งค่ะความหนาของตัวแป้งเนี่ยประมาณสัก 1-2 มิลก็พอนะคะก็รีดให้เป็นแผ่นกลมๆนะคะสำหรับความหนาก็เนี่ยค่ะประมาณสัก2มิลได้เรียบร้อยค่ะแล้วเราก็จะนำมันที่เราบดไว้นะคะใส่ลงไปค่ะความเยอะความน้อยก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะแต่ว่าก็ใส่ไปให้พอปิดได้แล้วกันนะคะถ้าใส่เยอะเกินไปเดี๋ยวไส้จะทะลักนะคะก็ใส่ตัวคาโบนาร่าลงไปแบบนี้ค่ะแล้วก็นำตัวมันฝรั่งบดนะวางทับลงไปด้านบนอีกเล็กน้อยนะคะเพื่อที่จะได้ปิดตัวคาโบนาร่านะคะจากนั้นก็นำชีสมาใส่ค่ะอันนี้เป็นเชดด้าชีสแผ่นนะคะพอดีว่าเราไม่มีตัวมอสซาเรลล่าหรือว่าเชดด้าที่เขาเป็นก้อนๆนะคะก็จะใส่ชีสแผ่นแบบนี้ค่ะแล้วก็ตามด้วยชีสเบอร์เกอร์นะคะก็ใส่ลงไปใครมีชีสอะไรก็ใส่ลงไปได้เลยค่ะเชดด้ามอสซาเรลล่าเอาที่เรามีในบ้านเลยนะคะจากนั้นก็ปิดค่ะนี่ปิดพยายามปิดให้มิดมากที่สุดแล้วกันนะคะพอเราใช้มือกดๆปิดๆเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้ตัวที่รีดนะคะรีดเขาเนี่ยค่ะกระจายแบบนี้ให้เป็นกลมๆนะคะจะได้ไม่หนามากนะคะนี่ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะนำเขาไปนาบกระทะกันค่ะให้เราตั้งกระทะด้วยไฟอ่อนนะคะอ่อนมากๆเลยนะแล้วก็ใส่เนยลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะแบบนี้ค่ะพอเนยละลายดีนะก็นำตัวขนมปังของเราลงย่างได้เลยค่ะทาเนยด้านบนแบบนี้นะจะได้หอมๆนะคะแล้วเราก็จะย่างไปจนกว่าด้านล่างเขาจะเหลืองนะคะพอด้านล่างเหลืองประมาณนี้ก็กลับด้านเลยค่ะแล้วเราก็จะย่างกลับไปกลับมาแบบนี้นะคะประมาณสัก 3-5 นาทีนะคะจนกว่าแป้งเขาจะสุกนะคะเพราะว่าไส้ของเราสุกอยู่แล้วเนาะไม่ต้องกังวลนะคะสำหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนไส้ก็สามารถทำได้เลยนะคะจะเป็นไส้พิซซ่าหรือจะใส่แต่ตัวมันบดแล้วก็ชีสก็ได้เหมือนกันค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าตัวไส้ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามที่เราชอบได้เลยค่ะเราก็จะย่างจนกว่าเขาจะเหลืองทั้งสองด้านแบบนี้นะคะนี่ด้านล่างเขาเหลืองแล้วเราก็จะยกเขาออกจากความร้อนจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะนี่ค่ะพักไว้เขาเย็นสักนิดนึงนะคะเพราะว่าด้านนอกเนี่ยบางทีเย็นแล้วแต่ด้านในเนี่ยตัวไส้สำหรับมันบดเนี่ยเขาจะร้อนนานมากๆตอนแรกว่าจะใช้มือฉีกให้ดูนะคะไม่ไหวจริงๆร้อนมากๆเลยค่ะร้อนไม่ไหวนะคะก็เลยต้องใช้มีดตัดมาให้ดูแบบนี้นะคะนี่ค่ะด้านนอกก็จะมีความกรอบๆด้านในก็จะเป็นชีสยืดๆแบบนี้นะคะแล้วเป็นไส้คาโบนาร่านะคะที่มีความหอมนะคะหอมตัวนมนะคะตัวเนยที่เราใส่ลงไปแล้วมีแฮมด้วยอร่อยมากๆเลยค่ะนี่ขนมปังด้านนอกก็จะนุ่มๆแบบนี้ค่ะอร่อยมากๆเลยลองไปลองทำกันดูนะคะรับรองเลยค่ะว่าจะติดใจทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่อันนี้จะเป็นอีกอันนึงนะคะเราแอบใส่ตัวผักชีลงไปนะคะอย่างที่บอกว่าไส้สามารถปรับได้ตามชอบเลยก็จะเยิ้มๆแบบนี้นะนี่ขอบคุณที่รับชมนะคะยังไงฝากช่อง Grow With Hope ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ